Love Lies Breeding รักร้ายๆหนังรักโคตรร้ายสไตล์ A24 ที่จะทำให้คุณรู้ว่าความรักร้ายได้แค่ไหนและถ้าพูดถึงหนังของ A24 ใครหลายๆคนคงจะนึกถึงเรื่องของสไตล์การเล่าเรื่องรวมถึงคุณภาพที่โดดเด่นและชัดเจนเราจึงอยากพาคุณย้อนไปทำความรู้จักกับ5หนังคุณภาพสไตล์ A24 Everything Everywhere All At Once หนังทะลุมิติมัลติเวิร์สของ A24 ที่สามารถคว้ารางวัลจากเวทีออสการ์ปี2023มากถึง7รางวัลและหนึ่งในนั้นคือรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมสร้างปรากฏการณ์ใหม่ของภาพยนตร์ในปีนั้น Talk to Me หนังที่สร้างปรากฏการณ์สั่นประสาทจนทั่วโลกต้องตะลึงเมื่อความคึกขนองของแก๊งวัยรุ่นคือจุดเริ่มต้นของความสยองสั่นประสาทพร้อมปรากฏการณ์ Talk to Me ที่นักวิจารณ์ทุกสำนักต่างพูดถึง I like you Dream Scenarioหนังที่ทำให้นิโคลัสเคจมีรายชื่อเข้าชิงรางวัลลูกโลกทองคำสาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมประเภทภาพยนตร์ตลกหรือเพลงกับคอนเซปต์สุดแปลกคืนนี้จงฝันถึงผมเมื่อคนทั้งเมืองฝันถึงเขาในทุกคืนคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมด The Veil หนังของคนเหงาที่พาเบรนแดนเฟรเซอร์สู่จุดสูงสุดในวงการภาพยนตร์ด้วยการคว้ารางวัลนักแสดงนำชายจากเวทีออสการ์ปี2023เมื่อปัญหาที่เขาเจอทำให้เขาต้องตัดสินใจว่าช่วงเวลาที่เหลือเขาจะใช้มันอย่างไร People are amazing The Lobster Yes, a lobster หนังรักของคนโสดที่ไม่อยากถูกสาปเมื่อผู้คนหมดศรัทธาในความรักกับสถานที่ที่ต้องเลือกระหว่างการตามหารักแท้หรือยอมเป็นสัตว์ที่เลือกก่อนที่สุดท้ายแล้วคำตอบอาจมีมากกว่านั้นWould you like to dance? และในปีนี้ Love Lies Breeding รักร้ายๆจะทำให้คุณรู้ว่าความรักสามารถร้ายได้มากกว่าที่คุณคิดนำทีมความร้ายโดยคริสเตนสจ๊วตที่มาพร้อมลุคสุดเท่เตรียมมากระชากใจสาวพร้อมเรื่องราวความรักที่สุดปิ่งจนนำไปสู่เรื่องราวของอาชญากร Love Lies Breeding รักร้ายๆ14มีนาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ I'll never fall in love, okay?